นางเอกดังเสิร์ฟแซบยก2โนแคร์ข่าวเมาส์อันฟอลโล่แฟนนุ่มยังคงปักหลักเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจวนไปจ้าสำหรับนางเอกหน้าสวยปรางกัณลานหรือเลดี้ปรางที่ตอนนี้เช็คอินเที่ยวเกาะพีพีพร้อมทยอยเสิร์ฟภาพสวยๆแซ่บๆให้แฟนคลับได้ชุ่มชื่นหัวใจแม้จะมีกระแสข่าวเมาส์อันฟอลโล่แฟนนุ่มโต้งทูพีจนถูกชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์หรือจะรักร้าวอีกคู่แต่สาวปรางก็หาที่สนใจเพราะล่าสุดสาวปรางก็ได้ปล่อยภาพสวยๆในเดรสยาวสีเหลืองเผยให้เห็นแผ่นหลังสวยๆกับใบหน้าอันสวยสะพรั่งเรียกเสียงฮือฮาสนั่น IG แฟนๆกดไลค์คอมเมนต์รัวๆขอขอบคุณภาพปรางกัณลานภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.comค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ